มันจะมีคอมเมนต์แบบว่าเหมือนกันเกือบทุกเพจเลยรู้ใช่ไหมรู้ครับก็คือคนจะแบบมาเม้มถามเยอะมากเลยว่าเงินที่ได้มาจากรายการไปไหนก็คือได้ของแบบเยอะทั้งแบบพวกรถเข็นได้นู่นนี่อะไรอย่างนี้ใช่ครับเขาบอกมูลค่ารวมๆกันนี่คือเป็นแสนนะตอบแค่เคลียร์แบบว่าหายไปไหนขอบอกตรงๆตรงนี้เลยนะครับทุกช่องมาถามผมก็บอกนะครับว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องนัง 90,000 แคลนะครับผมแล้วก็อยู่กับน้องทีนนะครับผมสวัสดีครับแกสวัสดีครับวันนี้ไม่ขายของคนใจตลาดป่วยครับผมวันนี้เป็นวันอังคารครับทุกทีร้านมึงจะหยุดแค่วันจันทร์ปกติพี่ต่อจะเป็นคนซื้อของให้แล้วก็ไปช่วยตั้งร้านด้วยป่ะใช่ครับเสร็จแล้วแกก็มาเก็บร้านครับมาช่วยด้วยแต่ว่าวันนี้ไม่เจอพี่ต่อนะพี่ต่อเขาไปทำงานใช่ป่ะไปทำงานใช่ครับอยากเจอมากเลยรู้สึกว่าพี่ต่อเป็นคนโคตรดีอ่ะเขาได้ผลประโยชน์อะไรจากการช่วยมึงไหมไม่เลยนะครับนั่นไงจริงๆเขาจะไม่จำเป็นต้องช่วยผมก็ได้ใช่ไงคือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าดีมากๆคนหนึ่งเออแต่ว่าวันนี้เรามาไม่ได้เจอวันนี้ที่มาเลยตอนเนี้ยคือมันมีหลายคลิปหลายๆช่องหลายๆเพจที่ไปถ่ายมึงใช่ป่ะใช่ครับคือดังเนี้ยเราช่วงเนี้ยดังแล้วไงแล้วมันจะมีคอมเมนต์แบบว่าเหมือนกันเกือบทุกเพจเลยรู้ใช่ไหมรู้ครับโดนก็ตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นแล้วแหละแล้วก็ยาวเลยก็คือตอนนั้นที่ไปออกรายการก็คือได้ของแบบเยอะทั้งแบบพวกรถเข็นได้นู่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ครับเขาบอกมูลค่ารวมๆกันนี่คือเป็นแสนใช่ครับ102ผมบอก102อันนี้บอกเลยนะ102แล้วถ้าของจริงมั้ยก็ได้ก็ได้ครับนี่เตียงท่านนั่นจะเห็นแต่ตอนนี้เอามาเป็นกำแพงกั้นไว้แล้วก็คือคนจะแบบมาเม้มถามเยอะมากเลยว่าเงินที่ได้มาจากรายการไปไหนทำไมแบบว่าหลายช่องเวลาไปถ่ายมึงเนี้ยเขาก็ต้องปูให้มันกระเพราอาพับทำไมแบบไม่มีเงินสู้ชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ทั้งที่แบบว่ามึงก็ได้ของจากรายการไปเยอะมากนะตอบแค่เคลียร์แบบว่าหายไปไหนขอบอกตรงๆตรงนี้เลยนะครับทุกช่องมาถามผมก็บอกนะครับว่าของที่ได้มาจากรายการ1ทางรายการนะครับให้มาเป็นของซะส่วนใหญ่เงินสดอาจมีบ้างแต่ทีนี้ว่าณนะช่วงนั้นก่อนที่ผมจะไปออกรายการกันนะครับมันก็คือหนักแล้วมันโชคดีตรงที่ว่ารายการเขาติดต่อมาติดต่อมามันก็เลยเหมือนแบบได้ช่วยในปีของที่ว่าผมกำลังไปไม่รอดกันเลยอ่ะคือตรงๆอ่ะคือก่อนที่จะไปรายการคือพวกมึงคือแย่อยู่แล้วเป็นหนี้กันเป็นหนี้กันอยู่แล้วเจ๊งหมดแล้วร้านนี่คือเจ๊งรอบที่3แล้วนะครับก็เปิดร้านกะเพรานี่ที่บอกเปิดทำกับพี่ต่อนี่แหละครับคือเป็นเด็กรถคู่กับพี่ต่อเสร็จปุ๊บเย็นกลับมาก็ไปขายของกับพี่ต่อก็คือพ่วงข้างไปด้วยกันนี่แหละอ๋อเมื่อก่อนจะเห็นที่มึงลงในเฟซอ่ะจะเป็นเหมือนแบบว่าเข้ากล่องทำแล้วแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็ไปแบบไปตั้งอันนั้นคืออันนั้นคือหลังจากที่ผมไม่ได้ไปทำเป็นเด็กรถละอ๋อไม่ทำเด็กรถละอ่าก็คือเสร็จปุ๊บเขาก็ทำเข้ากล่องให้ผมให้ผมขายเสร็จผมก็วิ่งไปขายตรงที่เดิมเลยครับสีลมผมก็ไปขายตั้งแต่เช้าเลยเช้ายันบ่ายแรกๆขายได้แรกๆขายได้พอหลังๆมาปุ๊บด้วยอะไรหลายๆอย่างโควิดด้วยเลยด้วยออฟฟิศตรงนั้นมันปิดตัวลงแล้วก็ไปขายไม่ได้ใช่ไปขายไม่ได้แล้วผมก็ต้องวิ่งตะเวนขายนะผมวิ่งไปยันนู่นเลยบางนารังสิตเลยไอ้แค่เข้ากล่องแค่นั้น50กล่องอ่ะผมวิ่งไปที่ไหนก็ได้เพื่อที่ให้ผมขายได้อ่ะอันนั้นคือเลยทำให้เหมือนแบบว่าธุรกิจเรามันแบบแย่แล้วช่วงนั้นแม่งจะรอดไม่รอดละรอดแหละรอดแหละเลยแล้วก็ได้รายการต่อมาพอดีใช่ครับแต่ว่าอย่าลืมนะคือก่อนนั้นเนี่ยมันก็ต้องแบบมีพวกหนี้สะสมอะไรเงี้ยมาด้วยใช่พอไปออกรายการมาปุ๊บได้พวกได้ของได้อะไรเงี้ยมาอ่ะเราทำไงช่วงแรกยังไม่ได้ขายเพราะว่าช่วงแรกปุ๊บมีกระแสทางรายการลูกค้าก็มาสั่งนู่นนี่นั่นแต่คือตอนนั้นมันก็ปลดหนี้ได้แต่มันพอดีเสร็จปุ๊บร่วงอีกเพราะมีคนในซอยนี่แหละแต่แม่งไปแล้วอยู่บ้านหลังนั้นแหละหลังนั้นลูกมาไม่บอกลูกไม่สบายพี่ต่อไปค้ำให้หน่อยไปค้ำให้หน่อยเดี๋ยวหนูจ่ายเองนู่นนี่นั่นพอถึงเวลามันจ่ายได้อยู่ประมาณเดือนกว่าๆมั้งแม่งไปเลย 70,000 ทิ้งหนี้ไว้ให้พอเราแบบจะดีละเจอหนี้มาอีกแล้วใช่คราวนี้หนักเลยคราวนี้มาเสร็จปุ๊บเราต้องมาจ่ายเสร็จอะไรเสร็จอะเพราะนั่นไม่ไหวอะพี่ไม่ไหวไอ้เฮียผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าทำไงก็คือต้องตัดสินใจเอาเพื่อให้ร้านอยู่ไปขายใช่ครับอ๋อผมบอกเลยที่ขายไปก็มีอะไรอ่ะเครื่องซักผ้าที่เห็นกันตอนนี้ที่อยู่นะที่อยู่เลยนะมีพัดลม2ตัวเตียงนอนของพี่ต่อก็ยกให้ผมเขาก็นอนพื้นเอาเขานอนไอ้ท็อปเปอร์ปูพื้นเอาอ่ะพี่ต่อแม่งโคตรสุดยอดเลยจริงกูว่าในบรรดาที่ฟังมาคือพี่ต่อเป็นคนที่แบบคือช่วยแล้วแบบ
ไม่ได้คิดว่ามันจะเอาอะไรตอบแทนอ่ะคือเครื่องมือก็ได้อะไรคือเขาบางคนก็ยังมองว่าเขาแบบแม่งหากินกับเด็กเอาผมมาแบบให้ ว่าเขาดูดีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยบางคนไม่คิดอย่างเงี้ยเอาจริงๆอันเนี้ยอย่าง EP ที่แล้วอ่ะเราเคยถามน้องทีนว่าถ้าสมมติว่าปกติต้นทุนในการขายของ1วันก็คือ 3,500 ต้องใช้ละครับถ้าไม่ได้ขายก็เท่ากับว่าไม่มีทุนด้วยของวันต่อไปใช่เพราะว่ามึงจะต้องจ่ายหนี้อยู่เท่ากับวันนี้มึงไม่ได้ขายละทุนไม่มีแน่นอนใช่ครับแล้วที่คุยกันคร่าวๆเมื่อกี้ทีนบอกว่าอะไรนะคือแล้วตอนนี้พรุ่งนี้จะทำยังไงก็ต้องพี่ต่ออีกครับพี่ต่อพี่ต่อก็ต้องไปเบิกเงินเดือนเงินเดือนของเขาร้านมันไปไม่ได้เขาก็ต้องเบิกไอ้ตัวเงินเดือนเขาอะมาแล้วถึงเวลาเงินเดือนเขาออกค่าบ้านก็ต้องจ่ายค่านู่นค่านี้ก็ต้องมีแต่ว่าอย่างอย่างช่วงเนี้ยกระแสมึงอะมันดังพอสมควรเลยแล้วหมายถึงว่าเราไม่มีกำไรเหลือที่เหมือนแบบสมมติว่าวันพรุ่งนี้มึงไม่ได้ไปขายมึงไม่มีกำไรถึง 3,500 ที่จะแบบเฮ้ยไปเป็นทุนของวันพรุ่งนี้เลยเหรอใช่มีไม่ถึงเฮียเพราะว่าเอามาปุ๊บอย่างวันจันทร์อย่างเงี้ยวันจันทร์ไม่ได้ขายก็คือต้องจ่ายนี่ไปเงินก็ลดลงไปต้องจ่ายนี่ด้วยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ขายก็ต้องจ่ายนี่จ่ายแล้วก็ไม่จ่ายนี่ก็คือมันจะไม่พอแล้วอย่างพอเราลงของไม่พอเงี้ยลงไม่พอปุ๊บพอไปขายสมมติเคยขายจากได้ 5,000 ตอนนี้นะเคยขายได้ 5,000 ปุ๊บสมมติลงน้อยขายได้น้อยขายได้เหลือ 3,000 เงี้ยอีก 1,000 ผมก็ติดลบอีกจ่ายนี่ไปแล้วแล้วทำแล้วทำไมมึงถึงไปซื้อของมันเยอะขึ้นกูเคยถามใช่ไหมในเฟซว่าไอ้เหี้ยช่วงนี้แบบคนแม่งก็เข้าร้านมึงอ่ะเห็นลงแป๊บหนึ่งเที่ยงบ่ายโมงนะทักไปหมดละครับทำไมมึงไปซื้อของมันเยอะขึ้นแบบทำแม่งเยอะๆไปเลยอ่ะทำแบบร้อยกล่องหรือว่าอะไรเงี้ยอยากจะทำแต่เงินไม่ถึงทำไมแบบไม่ซื้อเยอะขึ้นติดเหี้ยอะไรวะติดหนี้ติดหนี้ยังไงอ่ะต้องทำยังไงถึงคิดว่าใช้หนี้วันต่อวันหมดแล้วมึงจะมีกำไรเหลือเยอะขึ้นต้องทำวิธีแบบไหนไม่เกินเดือน2เดือนเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ตัวนี้ที่ว่าตั้งแต่6ปีที่แล้วจนทุกวันเนี่ยจะหมดมันจะหมดคือถ้าสมมติว่ามึงไม่มีนี่ทุกอย่างจะดีขึ้นใช่ครับผมไม่ต้องมาเสียเงินเปล่าๆวันละพันน่ะวันละพันใช่ก็ลองดูจริงๆเราไม่ได้รู้แบบปัญหาเขาแบบลึกขนาดนั้นอะไรเงี้ยแหละเราอาจจะเขาจะมีแบบว่ารายจ่ายยิบย่อยอะไรเงี้ยที่เหมือนแบบมันเยอะกว่านั้นเราก็ไปพูดแทนไม่ได้เราแค่คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะทำอย่างนี้ได้แต่สุดท้ายก็อยู่ที่มึงกับว่ามันรู้จะรู้ดีว่าทำได้ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็คือจะมีที่บอกว่าจะขยายทำแบบรถพ่วงอะไรอย่างเงี้ยพ่วงข้างพ่วงข้างมันจะได้สะดวกจะได้ไม่ต้องเข็นรถไปมาเพราะตอนนี้มีปัญหาเรื่องตรงที่ขายละคือจากปกติเมื่อก่อนเนี่ยคุณดังไงเขามาแกล้งคุณแล้วไงก็เกิดอะไรนะจอดเป็นซอกได้อะไรได้มันแค่แบบรถเข็นคันเดียวหลายๆคนเขาก็เห็นเขาแบบเป็นอะไรว่าทำไมจอดไม่ได้อะไรเงี้ย คือมันก็ต้องเข็นมาไว้ตรงอื่นคือดูให้ตรงนั้นเขาโล่งตาเขาอะแต่ตอนนั้นคือไม่ใช้ประโยชน์อะไรนะแต่คือต้องโล่งใช่ต้องโล่งไว้เนี่ยเป็นคนดีในร้านมึงขายดีอะไรเงี้ยอีกคอมเมนต์นึงที่กูเห็นแล้วแบบขัดหูขัดตากูมากเลยเขาบอกว่าคุณแบบอย่างเงี้ยบอกไม่มีกินอะไรอย่างงี้ทำไมแบบว่าอ๋อกินจนอ้วนขนาดนี้เช้าบอกเลยไม่ได้กินคือกินอีกทีก็ทุ่มสองทุ่มก็คือเราพี่ต่อกลับมาจากที่ทำงานอย่างเงี้ยถ้าวันที่ไปขายของนะแล้วทำไมถึงอ้วนอ่ะผมไม่ได้เพิ่งมาอ้วนตอนนี้ ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมันอยู่ตลาดพี่ก็จะฟิลเฮียก็จะฟิลเด็กตลาดว่าย่าผมอ่ะไม่ต้องซื้อให้กินคือเดินไปในตลาดเงี้ยไอ้หนูคนนี้ไปกินลูกคนนู้นคนนี้ขนมคือด้วยความเป็นเด็กแบบเด็กอ้วนน่ะเด็กแบบจ้ำม่ำน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบยืนไอ้นู่นให้นี่ให้ก็กินเอาใครยืนให้มากินเรียกว่าอ้วนสะสมอะไรงี้ใช่ครับและอย่างที่ผมมองคือว่าอย่างน้องเขาอะผมว่ามองน่าจะมองเป็นที่ระบบเผาผลาญพังสมมติมึงกินอย่างวันนั้นอะกินวันนึงมื้อนึงร่างกายมันเก็บมันไม่ได้แบบเอามาใช้เพราะมันกลัวว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมึงก็กินน้อยแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการเผาผลาญอะไรงี้มันถึงทำให้ระบบเผาผลาญแม่งพังมันจะยิ่งอ้วนไปเรื่อยคือสมมติว่าถ้ามึงกินมื้อนึงเท่าเดิมแต่ถ้าแบบวันไหนสมมติว่าเฮ้ยมึงกูอยากแดก2มื้อกูว่ากูอยากแดก2มื้อหรือ3มื้อมันก็ในขณะนั้นอ่ะมันจะหนักขึ้นกว่าเดิมมันจะเก็บแล้วมันจะไม่เอาออกมันเลยทำให้มึงอ้วนขึ้นเพราะว่าในช่วงนี้เราผัดเยอะครับไม่มีบางทีแบบลูกค้าเข้าเยอะไม่มีเวลาทำกับข้าวทำอะไรอย่างงี้มาครับเดี๋ยวผมมีตัวนี้มาให้ตัวนี้เป็นโปรตีนจากพืชนะครับน้องทีนนี่เคยกินบ่ยังเลยครับผมคือตัวเนี้ยคือช่วงเนี้ยกูจะไปต่อยไอรอนไฟท์แต่คือตัวเนี้ยกูกินอยู่ใช้เป็นประจำปกติกูจะกิน4มื้อตอนนี้ก็คือกลายเป็นกิน3มื้อแล้วก็กินอันนี้แทน
เพราะว่ากินพวกอกไก่ไม่ไหวเออแล้วก็ตัวนี้เป็นโปรตีนจากพืชสูตรซูเปอร์เบอร์รี่โบจะรวมพวกแบบเบอร์รี่พวกมีสารต้านอนุมูลอิสระก็โปรตีน1ซองสูงถึง23กรัมแล้วก็คาร์บต่ำมากๆไม่มีน้ำตาลไม่อ้วนไม่มีไขมันไม่อ้วนมีการที่กินข้าวไม่ตรงเวลากินอะไรอย่างนี้แบบไม่ตรงเงี้ยทำให้ระบบเผาผลาญพังแต่ไม่ได้หมายความว่ามึงกิน1ซองแล้วระบบเผาผลาญมึงจะกลับมาเป็นปกติเข้าใจครับเข้าใจเพราะยังไงมันต้องกินอีกเยอะเหมือนคนป่วยครับมันก็กินยากว่าจะหายอะไรประมาณใช่ๆแต่ตัวเนี้ยคือมันดีคือมันอร่อยตัวเนี้ยกินง่ายละลายน้ำง่ายนี่ก็ให้ด้วยนี่ก็ของกูครับขอบคุณครับจริงๆมันมี2รสชาติมันจะมีอีกตัวที่เป็นแอปเปิ้ลเนาะเป็นแอปเปิ้ลของสีเขียวก็เดี๋ยวที่ลองเอาไปกินได้แบบว่าเวลาวันที่ทีมไม่มีเวลากินข้าวเช้าแล้วกันได้บางทีแบบผัดเยอะๆหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าแบบรู้สึกหิวถึงเวลาต้องกินข้าวแล้วไม่มีเวลากินหรือว่ารอพี่ต่ออะไรเงี้ยก็กินอันนี้ไประบบเผาผลาญจะได้ไม่พังไปมากกว่านี้เออเอาไปลองดูครับขอบคุณนะบอกคุณนะครับหลายคนเขาฝากมาอยากให้แบบทีมออกกำลังใจอะไรเงี้ยแต่เรามีความคิดว่าจะลดน้ำหนักไหมเขาเรียกว่าอะไรคืออยากลดแต่มันไม่มีคนแนะไม่มีคนนำคือผมก็แบบคือต้องการแค่คนแนะนำกูหาให้ได้นะกูจะจัดมาออกกำลังกายตรงนี้ยังได้เลยนะมาสอนเงี้ยหรอมาสอนทีแล้วก็มึงก็ไปทำเองเงี้ยหรอหลักๆคนที่จะลดน้ำหนักหลักๆแรกๆเลยนะเกี่ยวกับการกินคือมึงต้องกินให้ถึงในปริมาณที่เขากำหนดทำได้ไหมใช่ยากแล้วแต่ถ้าง่ายกว่านั้นก็คือเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบพวกตัดกระเพาะเย็บกระเพาะอะไรอย่างงี้ป่ะแต่กูไม่กล้าทำนะผมฝากแล้วกันถ้าผมมีผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนนะครับผมดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบอยากจะช่วยเหลือน้องอะไรอย่างงี้สนับสนุนให้แบบน้องไปในทางที่ดีลดน้ำหนักอะไรอย่างงี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ฝากสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับถ้าอยากช่วยเหลือผมนะครับก็ขอบพระคุณมากครับก็ติดต่อมาทางเฮียหรือที่เพจก็ได้ทาง Facebook ไป Facebook มาแล้วกันเดี๋ยวกูทิ้งไว้ให้ส่วนทางผมก็เดี๋ยวจะไปปรึกษาทางพวกเทรนเนอร์พวกอะไรอย่างงี้ว่าเอ้ยจะให้คำแนะนำจากน้องเบื้องต้นยังไงได้บ้างประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็คือเรามานี่คือครบหมดทุกคำถามเลยครับก็ไม่ต้องพยายามไม่ต้องดราม่าเคลียร์ให้กระจ่างว่าใช่ใช่นั่นก็คืออีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือคนอาจจะอยากจะรู้ว่ารถพ่วงข้างเนี่ยมันหายไปไหนก็คือมันก็รวมอยู่ในของที่ว่าพวกผมต้องเอามาหมุนเพื่อที่จะให้ร้านอยู่ได้ครับบอกเลยว่าถ้าไม่ตัดสินใจยอมขายรถพ่วงข้างทุกวันนี้พวกผมก็อาจจะไม่มีบ้านอยู่อันนี้คือสภาพบ้านของจริงแต่ตอนนี้นะครับพี่ต่อก็พยายามณช่วงนี้นะครับที่ขายของพอได้รายได้ก็นั่นแหละเขาก็พยายามรวบรวมแล้วก็เป็นคันนี้ครับข้างหลังที่ว่าพี่เขาซื้อมาคืนนะก็ถือว่าวันนี้ก็มาเคลียร์เรียบร้อยเออจะได้แบบเลิกคอมเมนต์มาถามกันสักทีหนึ่งว่ารถหายไปไหนของหายไปไหนอะไรอย่างงี้ทำไมยังแบบว่าไม่รอดสักทีเออก็นี่เกือบจะรอดแล้วครับก็ไม่รอดสักทีนั่นแหละแต่หลังจากนี้จะรอดแล้วครับตอนนี้คุณเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่เป็นหนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ยที่แบบว่าแบบเอาหมดเลยครับสองหมื่นถ้าผู้ใหญ่ใจดีอยากจะสนับสนุนน้องทีนก็ไอ้นี่ได้นะติดต่อน้องทีนได้ช่วยน้องทีนปลดหนี้หน่อยใช่ไหมเออแล้วเดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะไปกินแล้วฝากติดตามด้วยแล้วกันเนาะวันนี้แบบมาคุยกับน้องเขาแล้วเดี๋ยวไปเจอเทปหน้าฝากร้านกะเพราอ้วนตึมด้วยนะครับเปิดอังคารฝากร้านกะเพราอ้วนตึมด้วยนะครับอยู่แยกพัฒนาการถนนเทิดไทยบางแคนะครับผมพร้อมขายเลยนะครับ9โมงครับเวลาหมดก็ช่วงบ่ายนะครับแต่ยังไม่แน่นอนว่าบ่ายเท่าไหร่แต่ว่าเราจะทิ้งเฟซให้ทีนไว้ให้ดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในเฟซมันอ่ะจะอัปเดตเว้ยว่าวันนี้ขายไม่ขายพี่ตอบปวดหลังอะไรอย่างงี้เพราะว่าเดี๋ยวบางคนอย่างวันเนี้ยถ้าคนไปแม่งก็ไม่เจอนะวันเนี้ยใช่เพราะกูเห็นในเฟซมึงว่ามึงปิดแล้วกูเลยทักไปถามในเฟซมึงว่าวันนี้มึงปิดเหรอเพราะฉะนั้นตัดปัญหาคือเดี๋ยวเราทิ้งเพจไว้ให้ไปดูกันเอาเองนะไปอุดหนุนน้องๆด้วยอีก 20,000 สู้ครับโอเคเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ